ระหว่างทางขับรถเที่ยวจากอำเภอบ้านไร่นะครับจะไปลานสัตว์ไปหุบป่าตาดเนี่ยตามเส้นทางมันสวยสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นสลับซับซ้อนสวยงามมากสำหรับคนเคยเห็นก็น่าจะปกติของเขามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอย่างนักท่องเที่ยวอย่างเรานานๆมาเจอดูครับเส้นทางสวยขนาดไหนสวยมากผมก็ยังอยู่ที่อุทัยธานีนะครับ GPS ก็บอกว่าให้ไปทางลัดทางอำเภอลานสักแต่ละช่วงของทางผ่านนะให้ดูวิววิวสวยงามมากครับถ้าชาวบ้านเขาก็คงคนปกติแต่เรานักท่องเที่ยวมาเจอมันบอกไม่ถูกมันก็คือสวยครับตกปลาบอกครับได้บ่อปลาบ่ได้นี่เป็นบ่ออาจจะบ่อธรรมชาติแล้วก็ให้ดูวิววิวแล้วสวยงามมากวิว360องศาครับตรงนั้นก็จะมีกลุ่มกระต๊อบกระต๊อบมันชาไล่ครับสวยน้องก็มาตกปลาก็ฝั่งนนก็มีก็เป็นเหมือนกระบอกฝายจำถ้าเห็นที่เกี่ยวก็มีทั้งสวนยางภูเขาสลับกับไร่อ้อยมันสำปะหลังไร่สับปะรดที่เขาปลูกรวมๆกันที่เห็นข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นไร่ฝรั่งครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางเข้าของน้ำตกไซเบอร์แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาปิดนะอันนี้เป็นค่าบริการปิดมาตั้งแต่โควิดนะรถ4ล้อ3ล้อรถยนต์10ล้อ200คนละ20บาทครับอันนี้คงจะให้ดูแต่ด้านหน้าเพราะว่าเดินเข้าไปน้ำตกอีกก็ขอโทษครับเดินเข้าไปน้ำตกก็ใช้ระยะทาง1กิโลครับนี่ครับเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์อันนี้ไม่ใช่ห้วยขาแช่งนะครับน้ำตกเข้าไปอีก1กิโลก็เข้าไปไกลเขาห้ามเข้าแล้วครับเขาไม่ให้เข้ามีรถยนต์เจ้าหน้าที่อยู่นี่คันหนึ่งแต่คนก็ไม่รู้ไปไหนก็มีเจ้าหน้าที่รักษาการผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปมั้งครับเขาไม่ให้เข้าไปอันนี้ก็จะมีรูปพ่อปั้นของสืบนาคเสถียรนะครับผู้จุดประกายผู้จุดประกายให้อนุรักษ์ป่าห้วยขาแช่งไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ว่าจะถามเอาข้อมูลอันนี้ก็จะมีรูปปั้นของสืบนาคเสถียรก่อนนี้ที่มีข่าวยิงตัวตายก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่การดูข้างในภายในก็มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าห้วยขาแช่งครับสำนักงานฮะแต่น้ำตกเขาปิดฮะถ้าเข้าไปก็เดินเข้าไปอีกประมาณ1กิโลนี่น่าจะเป็นต้นลำใหญ่แต่ทำไมทางไม่ออกดอกนะอำเภอขามป้อมเป็นลานจอดรถอ
งานจอดรถทางนู้นก็เป็นค่าเยาวชนหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ไม่เห็นเจ้าหน้าที่อยู่นี่สักคนไม่ได้ถามครับก็คงได้ดูแต่ด้านหน้าครับเข้ามาเดินเข้าประมาณ1กิโลเขาไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าเดี๋ยวเขาหาบุกลุกเขาปิดเขาคงจะปิดหยุดแค่นี้มั้งครับอันนั้นก็เป็นค่ายเยาวชนมรดกโลกทางธรรมชาติครับห้วยขายแข่งอันนี้ไม่ใช่ห้วยขายแข่งตรงลานศักดิ์นะครับอำเภอห้วยคดเขาก็เชื่อมต่อหลายอำเภอของอุทัยธานีเหมือนกัน